ตุ้ยตัวนี้จะทำให้การนั่งของคุณสบายมากขึ้นเปลี่ยนจากลุกก็โอยนั่งก็โอยให้เป็นลุกก็คูนั่งก็คูเปลี่ยนการทำงานให้เป็นเรื่องคูคูแม้ว่าในห้องคุณจะไม่มีแอร์แต่เก้าอี้ตัวนี้สามารถทำให้ตัวคุณนั้นเย็นขึ้นได้เพราะนี่คือ Bewell and Flow Cool สวัสดีคุณผู้ชมครับในวิดีโอนี้ผมณพีมาแนะนำเก้าอี้ Bewell รุ่น and Flow Cool เก้าอี้ที่ออกแบบพนักพิงหลังและศีรษะเป็นตาข่ายแบบเย็น i mesh chair เพื่อลดปัญหาเหงื่อออกบริเวณหลังและศีรษะได้เป็นอย่างดีถึงจะดูบางดูกองแก้งไปบ้างแต่ความจริงเขาแข็งแรงมากครับทำจากโพลิไมร์ไนลอนด้วยที่เขาเป็นตาข่ายทำให้การระบายอากาศทำได้อย่างดีเยี่ยมที่สำคัญแม้ว่าห้องคุณจะไม่มีแอร์ก็ไม่ต้องกังวลเพราะอย่างที่ได้บอกไปว่าพนักพิงหลังและศีรษะของเขานั้นบางมากแทบจะเรียกได้ว่าหลังและศีรษะโดนลมอยู่ตลอดและเวลาที่คุณพักผ่อนด้วยพนักพิงหลังปรับเอนได้ 90-118 องศาทำให้การพักผ่อนของคุณนั้นสบายยิ่งขึ้นไปอีกทีนี้เรามาดูรายละเอียดส่วนอื่นๆของเก้าอี้กันพนักพิงศีรษะปรับได้12ระดับและมีองศารองรับพอดีศีรษะและท้ายทอยไม่ว่าตัวคุณจะสูง190ซมหรือตัวเล็ก160ซมก็สามารถปรับให้เข้ากับคุณได้อย่างพอดีที่รองรับส่วนล่างหรือลำบาร์ซัพพอร์ตเรียกว่าเป็นไฮไลท์อีก1จุดเลยของเก้าอี้ตัวนี้คือปกติเราจะเคยเห็นที่รองรับส่วนล่างแบบเป็นก้อนที่สไลด์ขึ้นลงได้แต่ในระยะยาวสายสไลด์จะหย่อนยานทำให้สุดท้ายที่รองรับส่วนล่างก็ปรับขึ้นลงไม่ได้แต่ไม่ใช่กับเก้าอี้ตัวนี้ครับเพราะที่ส่วนล่างของเขานั้นทำเป็นแบบมือหมุนเพื่อดันไปข้างหน้าและปรับขึ้นลงได้แบบนี้จะทำให้ที่รองรับส่วนล่างใช้งานได้ยาวนานมากขึ้นครับในส่วนที่วางแขนจะเป็นแบบ3มิติปรับได้ทุกองศาขึ้นลงซ้ายขวาหน้าหลังเพื่อบรรเทาอาการเกร็งบ่าไหล่ที่เป็นคนที่ทำงานหน้าคอมนานๆการที่นั่งและเกร็งบ่าไปด้วยบอกเลยไม่ใช่เรื่องดีครับเพราะมันจะทำให้ปวดเมื่อยเรื้อรังฉะนั้นที่วางแขนที่ดีควรจะปรับให้เข้ากับการวางแขนของเราได้ครับถ้าจะวัดว่าเก้าอี้ตัวไหนนั่งสบายกว่ากันก็วัดกันที่เบาะรองนั่งนี่แหละครับเบาะของรุ่น Enflow Cool ใช้เป็นพรีเมียมโฟมเวลานั่งจะนุ่มสบายถ้าเป็นคนตัวใหญ่เบาะรองนั่งของเขาสามารถปรับเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้เพื่อให้เข้ากับการนั่งของตัวเราครับและเบาะรองนั่งสามารถลดแรงกดทับที่ก้นและขาได้เป็นอย่างดียิ่งเป็นเก้าอี้ทั่วไปเวลานั่งนานๆพอจะลุกออกจากเก้าอี้ขามีชากันอย่างแน่นอนก็อันนี้ไม่รีวิวไม่ได้ครับนั่นคือความลื่นไหลของตัวล้อล้อของเก้าอี้ตัวนี้บอกเลยว่าลื่นไหลสุดๆเวลาสไลด์เก้าอี้ไปไหนมาไหนเสียงแทบจะไม่มีให้รำคาญครับและที่สำคัญเก้าอี้ตัวนี้รับน้ำหนักได้ถึง150กิโลส่วนตัวผมหนักอยู่ที่120ก็สามารถนั่งได้อย่างสบายๆมีปุ่มปรับลดแรงต้านของพนักพิงหลังให้รองรับเข้ากับน้ำหนักของแต่ละบุคคลมีปุ่มปรับเอนหลังที่ง่ายต่อการใช้งานเพียงแค่บิดไปข้างหลังเท่านั้นมีปุ่มปรับสูงต่ำเพื่อการวางเท้าให้ราบกับพื้นทั้งสองข้างและที่สำคัญยิ่งกว่าคือเก้าอี้ Bewell and Flow Cool ตัวนี้รับประกันยาวนานถึง3ปีเต็มเอาล่ะฟังก์ชันต่างๆผมก็พูดไปหมดแล้วนะครับทีนี้มาพูดถึงราคาของเจ้าเก้าอี้ตัวนี้บ้างโดยเก้าอี้ and Flow Cool ตัวนี้เนี่ยราคาจะอยู่ที่ประมาณ12,000-13,000 นะครับที่ทำให้การนั่งของคุณสบายแล้วเนี่ยสิ่งที่คุณได้มาอีกอย่างเลยก็คือสุขภาพที่ดีขึ้นครับที่แน่ๆแหละเก้าอี้ตัวนี้ก็จะเซฟอาการปวดหลังของคุณได้อย่างแน่นอนจากการใช้งานส่วนตัวของผมเนี่ยที่ทำงานหน้าคอมนานๆเก้าอี้ตัวนี้ช่วยเซฟอาการปวดหลังของผมได้เยอะจริงๆครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับเก้าอี้แบรนด์ Bewell ในรุ่น Enflow Cool Black ตัวนี้ส่วนพิกัดผมทิ้งไว้ที่ใต้คลิปนี้สามารถไปตามกันได้เอาล่ะจบการรีวิวไว้แต่เพียงเท่านี้ครับกับผมนะพีขอตัวลาแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ